เริ่มต้นนะครับให้ถอดเสาอากาศตัวเก่าออกนะครับก็หมุนเอาเฉยๆนะฮะมันก็ออกแล้วนะฮะจากนั้นนะครับให้ต่อเสาอากาศใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้หมุนที่ตัวเหล็กเฉยๆนะครับนี่คือการติดตั้งเสาอากาศเพิ่มสัญญาณระยะของตัวเราเตอร์นะครับสมมุติเราเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่ชั้น1นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยสัญญาณจากเราเตอร์มันนะแค่2ขีดการที่เราเพิ่มตัวนี้เข้าไปปุ๊บครับสัญญาณเต็มตลอดแน่นอนนะฮะจากสัญญาณที่เป็น0ขีดอยู่ๆก็เต็มเลยนะครับตัวนี้คือเสาเพิ่มสัญญาณสำหรับเราเตอร์แบบตัวดีที่สุดนะครับเพิ่มระยะทางได้ 50% นะฮะสำหรับตัวเราเตอร์ตัวเก่านะครับ